พบกับผมเยอะนะครับผมนะจากอนุมิวสิกอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีสินค้าแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมนะที่อยากทําสาย XLR ใช้เองนะครับผมนะก็เชิญได้เลยนะครับผมนะก็ร้านเราก็มีเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นหัวสําเร็จรูปนะครับผมนะก็สามารถเชื่อมได้เลยนะสามารถใช้หัวแรงบัตรีได้เลยนะครับผมนะนี่เราจะเป็นหัวอย่างดีนะครับผมนะมียางตรงโคนมันจะเป็นยางนะครับผมนะตรงหัวมันจะเป็นเหล็กเป็นโลหะอย่างดีนะครับผมนะนี่ก็จะมีเป็นตัวผู้นะครับผมนะแล้วก็ตัวเมียด้วยนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นแบบ3ขานะครับผมนะเชื่อมง่ายมีกาวบวกลบนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็เจ้าหัวนี้นะครับใช้กับพวกงานเครื่องเสียงพวกงานห้องอัดอะไรเงี้ยครับผมนะก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมต่อเป็นสายไมค์คอนเดนเซอร์ก็สามารถทําได้เลยนะครับนี่ก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ชิ้นละ60 บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเคหรือท่านใดสะดวกก็เดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ขอฝากร้านนุ้มมิสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ